ความวุ่นวายนะไม่มีใครที่จะสามารถทำให้นาคทั้งหลายทุกหมู่เหล่าเนี่ยมาเข้ากันได้ง่ายๆแต่ด้วยบารมีของแม่ย่าอัญญินเทวีจะเป็นคนที่พูดเพราะเป็นคนที่เอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นผู้ที่มีเมตตามากทำให้คนทั้งเมืองนี่มีความรักความผูกพันกับแม่ย่าอัญญินเทวีซึ่งการที่ดีมากจนเกินไปทำให้เป็นที่อิจฉาของบรรดามเหสีทั้งหลายนะนางนิรารุจีก็เลยวางแผนกับอมาตย์นี่วางยาพิษแม่ย่าอัญญินเทวีก็เลยได้เสียชีวิตลงด้วยการถูกยาพิษจึงเรียกได้ว่าย่อนสวรรค์ขีดข้างให้เฮาเดินต้องเผชิญกับความปวดร้าวต้องเหน็บหนาวกับความพัดพลาดบ่อยากจากแต่ไอ้ต้องไปบ่แม่นบ่ฮักนะบ่ได้อยากจากนางนะแต่ว่าเส้นทางลิขิตไว้ให้ไอ้ไปนะไปฟังต่อได้แซกชุมแพร้องเพลงนี้และปรากฏว่าวันที่2 20นาทีอาจารย์เดินเข้าป่าอีกนึกถึงอดีตเก่าของตัวเองช่วงนั้นอาจารย์เป็นหมาเป็นเด็กเสเพลนะทำให้พ่อแม่ขับไล่ออกจากบ้านนะเพราะติดยาเสพติดไม่ทำการทำงานเที่ยวเตะเป็นนักเลงหัวไม้ตามเนื้อตามตัวเนี่ยมีแต่แผลไปหมดเลยมีแต่รอยมีดนะดูก็ได้นะมีแต่มีดหมดเลยนะเต็มไปหมดเห็นได้ว่าเราเคยเลวมาก่อนขอบคุณฟ้าที่ทำให้เฮาได้พ่อกันขอบคุณสวรรค์ที่รู้ตนฉันในวันนี้เพลงของพระอาจารย์พลมีแต่สวรรค์ทั้งนั้นเลยนะมีแต่สวรรค์ทั้งนั้นเลยเรียกหาฟ้าทั้งนั้นเลยนะใช่ไหมครับที่ฟังดูนี่ฟ้าทั้งนั้นเลยนะย้อนว่าฟ้าลิขิตเขียนให้เฮาได้พ่อเอาไม่ใช่มันจะเอาโมเมนต์บอกฮักมาบวกกับสิ่งเดียวที่ไอ้ขอข่าวให้ฟังนะปรากฏว่าเพลงนี้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของพระอาจารย์ตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์พระอาจารย์ตกงานในช่วงนั้นนะตกงานแล้วปรากฏว่าหางานหายังไงก็หาไม่ได้เขาโทรมาตามบอกว่าเนี่ยคุณมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะก็เลยจับมือกับคนรักเนี่ยนะดีใจมากปรากฏว่าพอจะขึ้นรถนะพอจะขึ้นรถไปเจอเพื่อนเก่าเจอในลักษณะที่ไม่น่าจะเจอเข้าใจผิดกำลังมองว่าเรากำลังจีบผู้หญิงคนนี้อยู่ไหมนะไปไปมาวันต่อมาที่กำลังจะขึ้นรถก็เลยไปเดินชนกับเพื่อนเก่าคนนี้เข้านะไปเดินชนกับเพื่อนเก่าคนนี้เข้าเดียวที่ไอ้ขอนะคะนะสิ่งเดียวที่ไอ้ขอนั่นคือเป็นการเล่าเรื่องราวของลุงพลว่าจำได้ไหมสมัยที่เราเป็นหนุ่มนะจำได้ไหมนะที่แตนเคยเข้าใจไอ้พีทแต่แตนจำได้บ่ตอนแตนหนีไปที่พ้นขอแตนเด้อแตนอย่าเห็นจังสี่อีกเด้อสิ่งเดียวที่ไอ้ขอนะคะนะเดี๋ยวจะได้ฟังอยากฟังไหมคะลุงว่าดังเลยอ่ะอยากฟังไหมคะมี5เฉยๆก็มีนะก่อนที่จะได้ฟังเพลงนี้เป็นนะคะขออนุญาตเราเทพภูมิเทวดาขอให้อย่างน้อยอย่างน้อยเพลงนี้ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้กี่ล้านวิวปูTikTok TikTok TikTok นะอย่างได้น้อยอ๋อต้องกินเนื้อพูดไม่เหมือนกันตรงนึงบอกว่าให้ไป128ล้านอีกองนึงบอกให้ไป481ล้านอันนี้ไม่ได้บอกหวยนะครับบอกยอดวิวนะคะนะเพราะฉะนั้นพิธีเปิดในวันนี้
เสียงคล้องเสียงระฆังจะอยู่4ทิศของปรัมภิธีเพื่อเปิดปรมีเราจะเห็นว่าความชุ่มชื่นในวันนี้ฝนเหมือนจะตกก็จะไม่ตกนะคะฝนเหมือนจะตกก็จะไม่ตกนะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขออาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณท่านพระครูวินัยธรอนุชาอธิปัญโยได้เป็นประธานในการเบิกเลิกเบิกชัยจุดเทียนชัยขอกราบเรียนเชิญท่านไปก่อนได้ครับอิติสุขโต